เบสตัดขาดทุกอย่างล่าสุดลบตรงๆออกจากช่อง YouTube ได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ก่อนหน้านี้หมั่นโชว์ความหวานอย่างไม่ขาดสาย หลังพบรักกันในละครสําหรับเบสและตรงตรงซึ่งต้องบอกเลยว่าพักหลังๆมานี้มักจะมีกระแสข่าวว่าทั้งคู่มีปัญหากันหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นมีรูปคู่ออกมาให้แฟนๆได้กดไลค์กันเลยและนอกจากนี้ก็มีข่าวลือมาอีกว่าทั้งคู่เนี่ยถึงคราวสิ้นสุดทางรักเพราะว่าฝ่ายหญิงได้กด unfollow อินสตาแกรมฝ่ายชายอีกทั้งยังลบภาพคู่ออกจนหมดเกลี้ยงเลยและยังตอกย้ําข่าวลือว่าเป็นจริงมากขึ้นเพราะเมื่อเข้าไปส่องในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook คําสิงฟามิลี่ชาแน ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงโลโก้ซึ่งก่อนหน้านี้โลโก้ของช่องเนี่ยได้มีภาพการ์ตูนที่มีพ่อบาสสมรักคุณแม่สาวเบสรักวัน,นีน้องชายแล้วก็หนุ่มตรงตรงกิจสกรอยู่ร่วมเฟรมเดียวกันแต่ล่าสุดโลโก้ของช่องเนี่ยได้ลบภาพการ์ตูนของตรงตรง,ตรงออกเหลือเพียงครอบครัวคำสิงสี่คนเท่านั้นซึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นยังไงก็ให้รอฟังจากปากของเจ้าตัวอีกครั้ง